สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิร์กอีกนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในอ่รายการเกมออฟโดรนกันอีกเช่นเคยนะวันนี้นะครับผมก็จะมาทำความรู้จักกับตำนานนางเงือกแห่งเกมออฟโดรนกันนะครับซึ่งตำนานนางเงือกแห่งเกมออฟโดรนนี่มันก็มีนะนางเงือกนะครับจะว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในตำนานเช่นเดียวกับอ่เด็กแห่งพงไพรหรือแม้กระทั่งพวกไวท์วอล์กเกอร์เองก็ตามนั่นเองครับผมหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวใกล้จะหมดเดือนพฤศจิกายนแล้วครับหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปเกมออฟตั e แล้วลราจะหมดเดือนนะซึ่งคำมร์ลิงนะครับเป็นคําที่ใช้เรียกสัตว์ในตำนาน,นครับที่มีลําตัวท่อนบนเป็นมนุษย์และหางเป็นปลานั่นเองก็จะประกอบด้วยทั้งมร์ฟอกมร์แมนมร์เมดเมร์ไวอะไรก็ตามแต่นะครับที่ลําตัวเป็นมนุษย์และหางเป็นปลาซึ่งนางเงือกนะครับก็อยู่ในงานแกะสลักของทวีปเวสเทอรอสได้นะทั้ง แกะสลักในชื่อบทเพลงหรือแม้กระทั่งชื่อสถานที่เองก็ตามหรือแม้กระทั่งภาพวาดกิจกรรมฝาผนังนะครับก็จะมีก็จะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับนางเงือกแฝงเอาไว้เสมออย่างเช่นที่ไวท์ฮาร์เบอร์นะครับที่ที่นี่นะโอ้โหแบบมีแต่นางเงือกเต็มไปหมดเลยทั้งภาพวาดนางเงือกบันไดนางเงือกอะไรเต็มไปหมดห้องโถงยังชื่อว่าห้องโถงนางเงือกเลยและมีตำนานกล่าวไว้ว่าราชาสีเทาหรือเดอะเกรย์คิงแห่งหมู่เกาะเหล็กในะสมัยนั้นเขานั้นได้ทําการแต่งงานกับนางเงือก และทําให้เขานั้นได้กลายเป็นราชาแห่งหมู่เกาะทางตะวันตกและราชาแห่งเหนือทะเลและชาวหมู่เกาะเหล็กนะครับยังมีความเชื่อว่านางเงือกนั้นเป็นหน่วยองค์ครักของเทพดาวกอดและด้วยการแต่งงานของราชาสีเทากับนางเงือนี่เองทําให้เชื่อว่าชาวหมู่เกาะเหล็กนั้นมีความใกล้ชิดกับชาวมนุษย์เงือกเมอร์ลิงมากกว่าคนอื่นๆซึ่งราชาแห่งมนุษย์เงือกนั้นได้รับการบูชาในฐานะเทพเจ้า รูปปั้นของเมอร์ลิงคิงนั้นยังถูกตั้งไว้ในสถานที่ที่เรียกว่า House of Black and White ในเมืองบราวอสซึ่งมีคำกล่าวว่าเหล่าเมอร์ลิงนั้นได้มีการท้าทายเจ้านายตัวเองอยู่หลายครั้งซึ่งเจ้านายของพวกเขานะครับก็คือเดอะดาวกอดด้วยการเป่าเปลือกหอยนะครับที่มีชื่อว่ายูซูล่าและต่อมานะครับตามตำนานของตระกูลเวลาริเอนนะว่ากันว่าพวกเขาได้รับบัลังดิปูดมาจากเมอร์ลิงคิงจากการทำพันธสัญญากับเขานั่นเองและหางเสือเรือของเซอร์มารอนเมนดารีนะ ก็ยังมีต้นแบบมาจากเมอร์ลิงคิงด้วยนะได้ในอ่าวแบล็กวอเตอร์นะครับก็ยังมีหินที่มีชื่อว่าหินเมอร์ลิงและก็ยังมีสถานที่นะครับตามธรรมชาติที่เรียกว่าหอกแห่งเมอร์ลิงอีกด้วยแลวยังมีคํากล่าวว่าอัศวินปีนะครับหรือเดอะวิงไนท์เขานั้นยังเป็นเพื่อนกับมนุษย์เงืออเมอร์ลิงอีกด้วยและยังมีตำนานของโอเวนโอเคนชิลนะครับที่อ้างว่าเขานั้นได้ไล่ฝูงมนุษย์เงืออเมอร์ลิงนั้นลงทะเลโดยมีคํากล่าวนะครับของเมสสเตอร์เทอรอนนะครับบอกว่าเหล่ามนุษย์ ได้มีต้นแบบมาจาก Deep One ซึ่งหากใครดูเลิฟคัฟบ,บ่อยๆนะครับก็จะรู้ว่าไอ้ดีฟวันนี่มันเป็นเอ่อมนุษย์ปลานะครับที่เป็นเทพเจ้านั่นเองและยังมีคํากล่าวอีกครับว่าผู้สร้างเขาวงกรแห่งโลลาส์นั้นได้ถูกกาจัดจนหมดสิน้นซึ่งก็คาดการว่าพวกเขานั้นน่าจะถูกเหล่ามนุษย์เงือกเมอร์ลิงกาจัดและยังมีคํากล่าวนะครับของเหล่าตัวตลกนะครับที่เล่นในงานโชว์ของกษัตริย์อีกด้วยว่าเขานั้นเคยเห็นมนุษย์เงือกนะ ซึ่งมนุษย์เงือกที่เขาเห็นนะครับก็คือว่าร่างกายท่อนบนนั้นถูกปกคลุมไปด้วยสาหร่ายและมีผิวสีซีดและเขาเชื่อว่ามนุษย์เงือกเมอฟอกนี้อันตรายยิ่งกว่ามนุษย์เงือกแห่งทะเลใต้เสียอีกต่อมาเราจะมาทําความรู้จักตระกูลแมนดารีแห่งฟาศาสตไวท์ฮาเบอร์กันบ้างนะครับซึ่งตระกูลนี้นะครับก็มีสัญลักษณ์ประจำตระกูลนะครับก็คือเป็นเมอร์แมนถือตีู๊นั่นเองและบันไดปราสาทไวท์ฮาเบอร์นี่ครับยังเป็นบันไดย,ยังเป็นบันไดนะครับที่สว่างสวยซึ่งมันปกคลุมไปด้วยหินนางเงเือกนะ ซึ่งในขณะที่ตระกูลเมนดารีนะครับได้ทําการรับแขกผู้มาเยือนนี่เขาก็จะไปรับแขกในสถานที่เรียกว่าเมอร์แมนเขานั่นเองซึ่งนี่ก็จะเป็นเครื่องแสดงนะครับว่าตระกูลเมนดารีนั้นชื่นชอบนางเงือกมากแค่ไหนต่อมานะครับโอโลยูฮอลิสนะครับยังอ้างอีกว่าเขานั้นสามารถดมกลิ่นของนางเงือกได้นั่นเองอันที่จริงนะครับเขานั้นสามารถดมกลิ่นแต่ละเมืองได้เลยนะว่าคนนั้นน่ะมาจากเมืองไหนอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหไม่ธรรมดานะ และยังมีคํากล่าวอีกครับว่านอกชายฝั่งฮาร์เบอร์นั้นยังมักจะได้ยินเสียงนางเงือกข่ำควรซึ่งเป็นเพลงเศร้าของนางเงือกอีกด้วยและในหนังสือเกมออฟตูลนะครับก็ยังมีคํากล่าวถึงนางเงือกอีกด้วยครับก็คือว่าในภาคที่1น,นะครับจีโอโมมอนหลอดผู้ประชาการของนักท่องราตรีได้ทําการบอกกับทีเรียนว่าชาวประมงนะครับที่อยู่ทางตะวันออกของแคสเซิลแบ็กนี่อ้างว่าตัวเองนะครับได้เห็นฝูงปลาจํานวนมากซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพวกเหล่าเมอร์ลิงซึ่งทีเรียนเองก็ไม่เชื่อนะครับ และยังมีในหนังสือภาคที่4นะครับที่ในโอทาวนะครับนักพนันที่มีชื่อว่าอาร์เมนกับสหายของเขาที่มีชื่อว่ามอร์แลนเดอร์นี่ได้ทําการอ้างว่าพวกเขานั้นได้ไปพบกลาสีนะครับที่กลาสีอ้างว่าตัวเองนนั้กำลังนอนกับนางเงือกอยู่และในภาคเดียวกันนะครับก็ยังมีคำกล่าวอีกว่าเมอร์ลิงควีนนะครับได้กลายเป็นโสเภณีในเมืองมาวอสด้วยนะและก็จบไปแล้วครับสำหรับทำงานนางเงือกในเกมออฟโทนหาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคลิปนีาจะเป็นอย่างไรโปรดตามกัันนด้วยะครบ